วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเด็ดมวยเดือดรายการที่คัดสรรแต่คู่มวยเดือดๆมาให้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้มาในแบบไฟแจ้งเกิดครับไปดูผลงานนักบู๊จากจังหวัดสุรินทร์ครับถอนทุน K1 มวยไทยยิมอัดกับนาเซอร์คูลิเฮลี่มวยหมัดจากอิหร่านจากนั้นไปชมซ้ายผ่านตลอดจากบุรีรัมย์กำไลเพชรอยุธยาไฟยิมอัดหนักกับจอร์จซาโลมอนมวยพันแกร่งจากฝรั่งเศสปิดท้ายกับขาลุยกับปั้นโหดจากนครราชสีมาครับเพชรมรกตแม็กกันดีแลกเดือดกับเรซ่าอามัดเนซาร์ยอมฝีมือจากอิหร่านถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเด็ดมวยเดือดในไฟแจ้งเกิดกันเลยครับและเวลาแห่งความต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือดนะครับวันนี้มาเป็นพยานในไฟแจ้งเกิดของนักมวยเหล่านี้กันได้เลยครับคู่แรกครับไปชมการชกในพิกัด68กิโลกรัม33 years of age with a fight record of 28 fights and 20 wins คนนี้หมัดหนักเท้าเข่าศอกเขาจัดเต็มที่เลยนะครับ representing Iran นักมวยพลังกำปั้นดินระเบิดจากอิหร่านครับนาเซอร์คูฮิเคลีวัย33ปีครับสูง170ซมและในมุมแดงของเรานะครับอายุ29ปีชกมาแล้ว50ครั้งชนะมา30ครั้งแพ้มา20นะครับคนนี้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยครับหมัดหนักสุดๆอาวุธของเขานี่หลากหลายมากๆเลยนะครับจากสุรินทร์ประเทศไทยทอนทุนแค่วันมวยเซนี่นักบู๊จากสุรินทร์ครับทอนทุนเควันมวยไทยยิมครับสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่กรรมการอัศดาวุฒิพิลาวันหน้าที่ของอัศดาวุฒิพิลาวันครับชกให้เต็มที่ชกตามอเมริกามีน้ำใจนิกดาทุกดีคู่แรกในพิกัด68กิโลกรัมครับ29กับ33ครับ175กับ170วันนี้มาดูครับไฟแจ้งเกิดของนักมวยอิหร่านครับนาเซอร์คูฮิเกลลี่นะครับว่าจะผ่านทางด้านของถอนทุนได้หรือเปล่าครับถอนทุนนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่มากประสบการณ์อีกคนหนึ่งครับโอ้โหทักทายอย่างแรงนะครับเอาหัวเข้ามัมเลยครับเผลอได้ใช่ที่ไหนครับลอยหน้าลอยตาเป็นยิเกเป็นหมอลำนี่ไม่ได้ครับออกโรงมานี่ต้องระวังครับสังเวียนนี้โอ้โหดูซ้ายขึ้นก้านคอด้วยสับแล้วโดนก่อนทำท่าจะขาดดุลขาดทุนนะครับดอกเมื่อสักครู่เอาแล้วครับถอนทุนชักยั่วเลยครับหน้าแดงเลยครับคุณอรุณต้องเอาคืนเลยครับต้องถอนทุนครับเหมือนกับชื่อซะหน่อยเอาเอาอย่างไรครับโอ้ยนักมวยอิหร่านเอาปัดโถต่อยเขาได้ครับพอต่อยเขาบ้างเจ็บแขนครับโอ้เรียบโอ้จบเลยครับโอ้โหแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับแม่ต้องเป็นภาพช้ากันแน่นหรือเปล่าหรือเกิดอะไรโอ้นี่ครับจ้วงก่อนครับน้ำกระเซ็นเลยครับทำท่าจะแม่ขาดทุนแล้วก็บอกมาเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหสี่หมัดจัดไปครับช็อตแรกโอ้นี่ครับล้อจ้าเลยโอ้ยไปต่อยแล้วเป็นไงครับกล้ามเนื้อกระชากหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับอาการมันฟ้องครับดูกันดีมุมนึงครับโอ้โหต่อยไม่โดนครับหลุดกระชากไปนู่นครับท่อนแขนไปโดนศีรษะแล้วครับโอ้โหร้องจ้าเลยครับน่าจะเป็นเกิดจากมัดกล้ามเนื้อนะครับคุณมารุตครับดูนะครับนั่นแหละครับไม่โดนครับไปโดนศีรษะหรือเปล่าจะเล่นฤาษีหมดยาครับตรงนี้แม่โอ้โหไม่ทันได้ดูดำดูดีเลยครับนี่ครับต่อยแล้วไม่เข้าเป้าครับท่อนแขนยังไงครับไปโดนศีรษะหรือเปล่าแล้วจะเอาคืนครับแบบนี้น่าเสียดายครับเอาละมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะฮะปรากฏว่าวันนี้มาแจ้งเกิดไม่สำเร็จนะครับนักมวยจากอิหร่านครับเพราะฉะนั้นYou're a winner by technical knockout. และเป็นนักมวยจอมเก๋าจากประเทศไทยครับถอนทุนเควันมวยไทยยิมเอาชนะ technical knockout นาเซอร์กุ้ยเคลลี่ไปได้ในยกแรกWe'll be right back.
มวยท่านแรกของเราครับมุมน้ำเงินอายุ20มาชมกันต่อเลยครับเด็กมวยเดือดครับวันนี้กับไฟแจ้งเกิดของเหล่านักมวยทั้งหลายครับชกไปแล้ว55คู่นี้ไปพบกันในพิกัด71กิโลกรัมโยจินซาลามอนfrom Franceมาดูไฟแจ้งเกิดของเขาคนนี้กันครับนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสครับจอร์จซาโลมอนวัย28ปีครับสูง181ซมเมตรในทีมงานของค่ายลูกมะขามหวานซาโลมอนและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับอายุ29ปีครับมาแบบฝีมือจับเลยครับคนนี้อาวุธครบเครื่องแถมหนักด้วยชกมาแล้ว101ไฟครับชนะ76และเสมอ3ขอสิบรมือให้กำไลเพชรไอยอทยาไฟจิม from Thailandใส่กิ๊กเลยครับกำไรเพชรอยุธยาไฟยิมครับจากบุรีรัมย์ครบเครื่องเรื่องมวยไทยครับเด็กคนนี้ Under his belt this is กำไรเพชรอยุธยาไฟจิมติดตามดูครับเด็ดมวยเดือดคู่ที่2ครับคู่แรกแม่กำลังจะเข้าได้เข้าเห็นก็เป็นไปได้หมดครับเรื่องอุบัติเหตุพันวุฒิรังรองนุสรครับเป่าเขี้ยวทำหน้าที่นะครับเดี๋ยวผสมกันนิดนึงครับ29กับ28ครับ174กับ181ลงตัวที่71กิโลกรัมครับวันนี้จะมาขอแจ้งเกิดในแผ่นดินไทยนะครับสำหรับจอร์จซาโลมอนครับแม่แต่ว่าเจอโจทย์ใหญ่เลยครับเจอกำไรเพชรอยุธยาไฟยิมครับนักมวยจอมเก่าถ้าเก่งก็ผ่านได้ครับไม่เก่งก็กลับไปฝึกฝนกันมาใหม่ไม่มีปัญหาครับเอาของดีๆมาให้แฟนๆพิสูจน์กันนะครับอยากพัฒนาต้องฝึกฝนครับอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆก็ต้องเจอกับคนเก่งๆแบบนี้นะครับจอร์จซาโลมอนจากฝรั่งเศสครับต้องระวังดีๆนะครับกำไรเพชรนี่ลูกทีเด็ดนี่นี่แหละครับมาแล้วครับเราจะบอกครับลูกเตะก้านคอครับแค่ต้องระวังให้ดีนะครับทางด้านของซาโลมอนซาโลมอนนี่ปรบมือให้เลยครับเมื่อสักครู่แล้วครับเฉยๆนะครับนักมวยจากฝรั่งเศสรายนี้นิ่งทีเดียวครับในประเทศฝรั่งเศสนี่ก็บอกว่ามียิมมวยไทยเยอะนะครับเป่าเขี้ยวบอกออกหน่อยครับอย่าจ้องกันนานครับค่อยๆขยับเข้าหานะครับทางด้านของซาโลมอนกำไรเพชรนี่ก็นิ่งจริงๆครับคอยดูคอยเก็บคอยรับอาวุธจิ้มหมัดขวาไปทีนึงโอ้โหอีกคนต่อยวืดอีกคนเตะวืดครับอ่ะหันลงมาหลบแข้งครับตั้งเอาเองครับลูกนี้หลบได้ก็ไม่เป็นไรครับหลบไม่ได้เตะเสยเลยครับมีโอกาสหลับขาแข้งครับแม่หมัดหน้ายังความเป้าไม่เจอครับจอร์จซาโลมอนตาจะจ้องขมิ้นเลยนะครับนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสนะครับไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แหมหัวไปพัดนอกนะครับทางด้านกำไรเพชรแหมอ่านใจกันนานไปหน่อยครับอ่ะกรรมการบอกครับต้องออกอาวุธกันนิดนึงไม่กล้าผีผามนะครับเครื่องยังไม่ร้อนครับต้องโดนซะก่อนครับไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งครับแม่ปีกองนั้นเร่งรบเหลือเกินครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็จะบอกว่าต้องรอแล้วครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดก่อนแล้วครับถ้าเปิดก่อนนี่ก็รอเสิร์ฟอยู่แล้วครับหุกซ้ายยังไม่โดนครับซาโลมอนอาวุธใช้ได้เลยนะครับนักมวยจากฝรั่งเศสผ่านยกแรกครับแหมมารยาทดีซะด้วยครับนี่ครับจ
จอมเก่าเลยครับกำไรเพชรอยุธยาไฟยิมชมภาพช้าครับโอ้โหไอ้ข้อครับแต่ว่าองศามันไม่ลึกพอครับระยะมันชิดไปครับนี่หันต้นขานะครับหันคืนครับทีต่อทีเลยครับตบซ้ายจิ้มขวาครับก็ต่อยมวยให้กับทีมงานของต้นสังกัดอยู่แล้วนะครับทางด้านของกำไรเพชรอยุธยาไฟยิมทั้งมวยไทยทั้งมวยสมัครเล่นมวยสากลนี่ครับด้านล่างสุริยาสุขประสาทหินพิมายครับมาลุ้นมาเชียร์อยู่ด้านล่างครับเดินเร็วขึ้นเลยครับยกนี้ครับจอร์จซาโลมอนประเภทตั้งรับอยู่แล้วครับกำไรเพชรครับแข้งซ้ายไม่ถอยแล้วก็ไม่หนีนะครับนี่ครับซ้ายหน้าดีไปด้วยครับซาโลมอนต้องเดินแล้วครับไม่เดินไม่ได้นะครับอยู่แบบนี้แม่ทางด้านของกำไรเพชรหายใจได้สบายครับคู่ไปด้วยครับดูครับจะมาแจ้งเกิดที่ต้องเดินนะครับทางด้านของซาโลมอนครับอย่างนี้นะโอ้เจอไต่ซ้ายเข้าไปครับแม่มึนเลยครับโอ้โหแฟนๆฮือฮาเลยครับในสังเวียนเห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับมีขนาดแข้งหน้านะครับถ้าเป็นแข้งหลังจะเป็นยังไงครับแม่ไต่ถวัดเก่งมากครับทำไรเพชรเพราะนั้นสัญญาณเตือนเลยครับการขวาห้ามลนเด็ดขาดครับจอร์จซาโลมอนแล้วก็ต้องดึงกลับให้เร็วครับหมัดขวาโอ้เข้าไปเลยครับโอ้เจอแข้งซ้ายครับแข้งของกำไรเพชรนี่ออกเร็วกว่าครับเครื่องติดนะครับกำไรเพชรซ้ายผ่านตลอดไม่ยอมให้ซาโลมอนได้แจ้งตัวง่ายๆครับไปเอาลื่นซะอีกแม่พอจะได้จะได้ลื่นซะอีกครับขยับแล้วออกซ้ายตลอดนะครับกำไรเพชรโอ้โหลำตัวไม่โดนครับเริ่มเชื่อมติดนะครับทางด้านของกำไรเพชรซ้ายอ้าวซ้ายอ้าวกระเด็นอ้าวดึงขวาลูกนี้เตะก้นทีครับเอ้าหลุดครับดูครับดูสายตาของกำไรเพชรนะครับจัวล้มบ่อยๆนี่ความมั่นใจมันจะหายนะครับนี่ครับหลุดอีกแล้วครับแม่แม่ยิงต่อยิงมั่นใจนะครับกำไรเพชรอยุธยาไฟยิงพยายามขอแข้งซ้ายถอยครับถอยโอ้โหพยายามจะงัดศอกนะครับแต่ว่าไม่โดนครับหลุดซ้ายไม่โดนโอ้โหหลุดไปบ่อยความมั่นใจมันจะเริ่มลดน้อยถอยลงเลยละครับเดี๋ยวก็จริงแต่ว่ายังทำอะไรหรือว่ากดดันกำไรเพชรไม่ได้ครับโซโลมอนผ่านยก2เริ่มจะจูนเครื่องติดแล้วนะครับกำไรเพชรออกอาวุธได้ตามจังหวะนะครับแหมส่วนวันนี้ครับถือว่าเป็นไฟแจ้งเกิดที่ขินจริงๆครับสำหรับจอร์จซาโลมอนครับนี่ครับไถ่ซ้ายอัดเข้าไปนะครับกำไรเพชรโอ้โหหุยซ้ายหน้าครับขนาดยกการนะครับยังรอดการโดนโหนกแก้มนะครับแล้วก็ตัดลำตัวเข้าไปครับซ้ายถึงอีกแล้วครับเต็มยอดอกครับไม่รีบครับดูจับจังหวะโยกจังหวะให้คู่ต่อสู้เสียการทรงตัวแล้วก็ค่อยสาดแข้งครับชมเป็นยกสุดท้ายนะครับกำไรเพชรอยุธยาไฟยิมกับจอร์จซาโลมอนครับวันนี้กับไฟแจ้งเกิดของเขาครับนักมวยจากฝรั่งเศสแม่ยกที่แล้วนี่ต้องบอกว่าโดนเยอะจริงๆครับจอร์จซาโลมอนแลกกันทีต่อทีครับต่อคำนี้ดูเหมือนว่าของกำไรเพชรนี่จะหนักกว่าแรงกว่าเลยครับซาโลมอนต้องเสี่ยงแล้วนะครับต้องเสี่ยงแล้วครับจะหมัดก็หมัดครับจะอะไรก็สักอย่างครับจะมาลิดติดทิ้งเดินหายใจทิ้งนี่ไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้ปัญหาอยู่ที่หาตัวของกำไรเพชรเจอหรือเปล่าครับ
จอร์ซาโลมอนอาศัยลูกเก่าอาศัยประสบการณ์ด้วยครับตัดซ้ายโอ้วิ่งไปวิ่งมาหาตัวไม่เจอครับจอร์ซาโลมอนแต่ความสวยงามครับต้องเดินด้วยนะครับทางด้านของกำไรเพชรครับสังเกตเห็นนี่ให้เครดิตกับนักมวยที่เดินเปิดเกมนะครับจะทำคู่ต่อสู้ได้เยอะเดินจริงครับซาโลมอนนี่ก็โดนลงมุมนั้นให้น้ำชุ่มฉ่ำไปหน่อยนะครับโดยเฉพาะดีดซ้ายหน้านะครับแต่ว่าโดนไปแล้วกระเด็นกระดอนครับอย่างว่าครับซ้ายหน้าเนี่ยเร็วถึงกว่านะครับถึงก่อนครับมองยันหลักครับเป็นคนที่เตะซ้ายแล้วก็เนียนตาจริงครับทางด้านของกำไรเพชรโอ้โหเตะหลุดเจอสิครับอย่างนี้ตูนี่เกี่ยวล้มลงไปครับไม่เป็นไรวันนี้ต้องบอกว่าเจอกับของหินของแข็งจริงๆครับสำหรับซาโลมอนครับมาเจอกับกำไรเพชรอยุธยาไฟยิมแต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์แล้วครับเจอกับนักมวยเก่งๆจะได้พัฒนาตามได้ด้วยฝั่งไปยิ้มไปแล้วครับโอ้โหแข้งซ้ายออกลูกพลิ้วแล้วครับไม่ยอมปะทะแล้วครับวนไปเรื่อยครับกำไรเพชรครับนี่ครับซ้ายวนทีขวาวนออกซาโลมอนก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับเจอประสบการณ์เจอการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของกำไรเพชรเก่งมากครับขยับขู่สับเท้าขู่อีกครับหาจังหวะออกอาวุธไม่ได้จริงๆครับได้แต่แข้งหน้าแหละครับซาโลมอนแข้งขวานี่แทบจะไม่ได้ออกเลยหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับมั่นใจเลยครับกำไรเพชรชมภาพช้าครับนี่ไต่ลุกนะครับแต่ต่างคนต่างแรกเลยครับบริเวณทับนอกแข้งซ้ายกับแข้งซ้ายครับนี่ครับแก้กันสัดประชดครับแข้งมันยาวกว่าครับนี่ครับสุริยาสุขประสาทยกวันนี้จบลงเรียบร้อยนะครับผู้ชนะของเราได้แก่มุมบลูคอร์เนอร์โอ้โหและเป็นทางด้านของจอร์จซาโลมอนนะครับวันนี้มาแจ้งเกิดสำเร็จนะครับหักปากกาเซียนครับเอาชนะกำไรเพชรอยุธยาไฟยิมไปได้ครับมาลุ้นมาเชียร์กันต่อครับกับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ในไฟแจ้งเกิดผ่านมาแล้ว2คู่นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่3ครับชกกันในพิกัด71กิโลกรัมทุกวินาทีเลยนะครับเราไปเริ่มไฟท์นี้กันเลยดีกว่า Introducing first from the blue corner at 20 years of age with a fight record of 46 fights 33 wins and 13 losses คนนี้นะครับอาวุธของเขาหลากหลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแชมป์มวยไทยนะฮะอันตรายมากๆ representing Iran มวยกำปั้นหนักจากอิหร่านครับอาเมนนาซาเรซาอาหมัดเนซาดวัย20ปีครับสูง180ซมอายุ24ปีชกมาแล้ว72ครั้งชนะมา48แพ้มา24นะครับคนนี้นะฮะมวยหมัดหนักหนักทุกดอกมีลุ้นนับน็อกได้ทุกวินาทีเลยนะฮะจากนครราชสีมาประเทศไทยเพชรมรกตแม็กจันดีแม่เป็นกล้ามโชว์เลยครับเพชรมรกตแม็กจันดีครับและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่กรรมการพิจิตรพรหมคงครับหน้าที่ของอาจารย์พิจิตรครับทำหน้าที่ครับจับมือครับจับมือมือลงครับมือลงสู้ให้เต็มที่ครับสู้ในกติกานะครับมีน้ำใจนักกีฬาโอเคช่วงนี้นะคู่ครับอย่างดังฟังชัดอยู่แล้วครับอาจารย์พิจิตรนี่อดีตนักมวยเก่านะครับ24กับ20ครับ165กับ180อ้าวครับเดี๋ยวดูครับ
ใครจะแจ้งเกิดก่อนกันครับคู่นี้จับตาดูให้ดีนะครับต้องบอกว่าประเภทกำปั้นพิฆาตทั้งคู่ครับทั้งเพชรมรกตแล้วก็เรซ่าโอ้ยฝากสายใส่ก่อนเลยครับยั่วไหมครับเรซ่าโดนไปก่อนเอาละครับปกติเราจะเห็นชาวต่างชาติจู่โจมก่อนครับวันคู่นี้นี่แม่ใส่ก่อนเลยครับเพชรมรกตแม็กจันดีก็ทีมงานสอสมหมายครับแม็กจันดีก็คือคุณวิชาญจันทรวิสูตรครับอยู่ในทีมงานสอสมหมายสิทธิ์ซ้ออึ่งชุดเดียวกันเลยครับหมัดครอสหมัดขว้างโอ้โหเรซ่าเนี่ยตัวโตบังมิดเลยครับแม่พยายามจะช่อลงมาครับเรซ่าผมถือว่าเป็นไฟแจ้งเกิดของเขานะครับเรซ่าครับจะผ่านหรือเปล่าครับเจอเข้าไปก่อนแล้วครับตอนนี้หน้าตาแดงกล่ำไปหมดเลยครับเรซ่าหมัดเรซ่าต่อยแปลก็ยังอารมณ์ดีนะครับทางด้านของเพชรมรกตสายล้วนๆนะครับช่วงใส่กันครับใส่เต็มพลังเลยครับหมัดของเพชรมรกตโอ้โหเรซ่าเป่าที่ไหนโอ้เคาะหน้าเคาะชายโครงครับแม่ต่อยคืนทันทีครับทางด้านของเพชรมรกตซ้ายผ่านตลอดครับแล้วก็เพิ่มจะยั่วแล้วครับเรซ่าครับมีเชิญชวนครับเรซ่าไม่ต้องเชิญชวนแต่ก็ไม่ควรลองนะครับกำปั้นคู่ต่อสู้มีสองงัดเลยนะครับเพชรมรกตต้องบอกว่าเลือดขึ้นหน้านะครับเรซ่าเจอลูกจิตวิทยาของเพชรมรกตโอ้โหมีแบ็คคิกด้วยครับค่อยๆเซ็นไปครับอย่าหลวมกันแล้วกันครับซ้ายกับขวานะครับใครโดนก่อนใครถึงกระโดงทางก่อนไปแน่ครับดูทรงแล้วแหมโดนแล้วยิ้มแป้นเลยครับเรซ่าครับเจอหมัดของเพชรมรกตโอ้โหโดนฤาษีบทยาครับปบมือให้เลยครับเพชรมรกตก็ไม่หลงกลเลยครับพยายามอยู่ในเกมครับออกอาวุธตลอดกลายเป็นคู่เดือดไปเลยครับเด็ดมวยเดือดมันต้องอย่างนี้ครับครับใส่กันไปพับในเตะพับในย้ำๆเข้าไปครับขณะที่เพชรมรกตกระจ้วงซ้ายจิ้มซ้ายอีกเดียวครับไม่ดูไม่รีบครับเลือกเฉาะเอาโอ้โหจ้วงซ้ายครับเต็มๆแหมเรซ่าเจอมวยซ้ายนี่เหมือนไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับโอ้โหเอาครับซ้ายกับขวาหน้าแดงกลับไปหมดครับเรซ่าผ่านยกแรกครับแหมต่อยกันได้สนุกถึงใจครับอย่างนี้นะครับเด็ดมวยเดือดครับกับวันนี้ไฟแจ้งเกิดทำช้าครับกันช้างของบิ๊กซีครับทำยี่หนักนะครับเรซ่าโอ้โหออกมาจะได้ดอกเลยหนักๆทั้งนั้นนะครับใส่เต็มพลังเลยครับคือไม่โดนครับแม่จะจระเข้ฟาดหางฤาษีบทยาครับนี่ครับเฉาะไปกลางศีรษะเลยครับยก2ครับเพชรมรกตแม็กจันดีครับวันนี้จะมาอาสาแจ้งเกิดให้กับเรซ่าอามัดเรซ่าครับนักมวยจากอิหร่านโอ้หมัดขวามาเลยครับเรซ่าแต่ว่าทนได้นะครับเพชรมรกตสายลุยสายบวกทั้งคู่ครับเลยเป็นคู่สนุกไปเลยครับโอ้เจอซ้ายเลยครับแหมถ้าต่อยด้วยอารมณ์อย่างนี้เพชรมรกตนี่น่าจะสบายเลยครับเรซ่าก็อยากจะเอาคืนเลยครับหมัดครับคู่นี้ต่างคนต่างหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ต่างคนต่างจ้วงนะครับดูครับไปพัดในแล้วครับโอ้หมัดขวาครับโอ้ยมาเลยครับหมัดขวาครับแหมหลบไม่ได้อันตรายนะครับเพชรมรกตโอ้โหโดนเลยครับ 3-4 หมัดครับ
เริ่มจะหยุดเหมือนกันโอ้โหขวาเลยครับเอาโดนหนักๆเหมือนกันครับเพชรมรกตโอ้โหคู่นี้เดือดจริงๆครับสมราคาครับเด็ดมวยเดือดเอาจิ้มเข้าไปอยู่ไม่อยู่ฝ่ายแย่ไว้ฝ่ายแย่ไว้ถีบไว้ตบผู้ขวาแล้วหมุนออกมาครับเพชรมรกตโยกเล่นกับจังหวะเลยครับปัดพับในโอ้สวมหมวกกันน็อกนั่นเลยครับเวลาเลซ่าต่อยก็โดนสับคุณดีนะครับอ้าวโดนตัดลำตัวทำท่าจะเป่าปากครับโดนซ้ายตุ้ยลำตัวยุ้งข้าวเข้าไปขวาอีกทีแข้งอีกทีนึงเอ้าตัวแข็งแล้วตัวแข็งแล้วโอ้เริ่มจะไม่พลิ้วเลยครับเพชรมรกตครับแต่ว่าเลซ่าตอนนี้ครับบริเวณหน้าผากครับมีเลือดออกมาเลยครับโอ้โหขณะกำลังลุกไล่ครับดูครับโอ้เล่นวงในนิ่งนะครับเพชรมรกตทำท่าจะจุกๆแน่นๆครับทำท่าจะจุกๆแน่นๆครับโดนสีข้างโดนลำตัวเข้าไปครับเพชรมรกตยังมีซ้ายจิ้มอยู่ครับข้างขวาไว้โอ้โห58วินาทีครับช่างยาวเหลือเกินเวลาโอ้โหจัดเต็มกันเลยครับยกนี้ครับแทบจะทั้งยกเลยครับเจอซ้ายครับมาแล้วครับเริ่มจะซ้ายผ่านตลอดนะครับเพชรมรกตก๊อก2ตอนนี้น่าจะเริ่มปล่อยออกมาแล้วเพื่อนๆที่มาเชียร์ก็เริ่มเฮ่ๆตามจังหวะนะครับเอาครับเรซ่ากับช็อตบ้างแล้วครับโดนท้องโดนสีข้างอยู่ไม่อยู่แย่ๆปักแย่ๆครับแม่เชิญชวนครับมีลูกคู่ครับเรซ่าโอ้โหศอกแหมลูกจิตวิทยาล้วนๆนะครับเลซ่าโอ้โหแม่นับเลยครับโดนก้านคอครับแม่เข่าแตกพื้นเลยครับโอ้โหกำลังมันเลยครับเผลอแวบเดียวครับเลซ่าก็จะช็อตอยู่แล้วนะครับโอ้โหดูสิครับมันเป็นไปได้ด้วยประการทั้งปวงครับแม่ไม่โดนช่วงปลายยกนะครับทางด้านของเพชรมรกตแม็กจันดีครับแม่หวานใจนี้ส่งสายตาหวานมาเลยครับเลซ่าโอ้โหทำท่าจวนเจียนจะไปอยู่แล้วครับโดนท้องโดนข้างเจอศอกลูกนี้ครับซึมครับแล้วเดี๋ยวมาดูครับแข้งของเลซ่านี่ครับหักศอกไม่โดนนี่ครับคอซ้ายมาดูกันครับช็อตไปครับมายังไงครับโอ้โหแหมสายย่อเลยครับเพชรมรกตมันมาแล้ว2ยกครับเป็นไปไม่ได้ที่ยกนี้จะไม่มันครับไปดูกันเลยเตะสกัดแล้วครับโอ้โหเจอจ่อครับตรงนี้ร่วงเลยครับครับต้องเร่งนะครับทางด้านของเพชรมรกตโดนดับกระเสีย1แต้มครับทางคิ้วขวานี่ก็บวมปูดเหมือนกันนะครับเรซ่ามาริซาร์ต้องกลับมาอยู่ในรูปมาอยู่ในเกมนะครับเพชรมรกตครับเกี่ยวล้มลงไปโอ้วันนี้เหนียวเลยครับไฟแจ้งเกิดของเรซ่าครับครับเดี๋ยวดูครับใครจะมีบทสรุปแบบไหนนะครับแต่ที่ไหนเนี่ยคอครับไหวไหมครับเพชรมรกตอาการไม่ดีครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับเรซ่าขอบคุณพระเจ้าเลยครับแจ้งเกิดได้สำเร็จเลยครับวันนี้ครับลูกเตะก้านคอครับโอ้โหหวานใจครับแม่ดีใจครับคนรักได้รับการชูมือครับจะไปอยู่แล้วครับเรซ่าโอ้โหเซ็งเลยครับทีมงานเพชรมรกตแม็กจันดีดูภาพช้าครับโอ้โหลูกนี้ที่ไต่อัดแรงมากเลยนะครับเบี่ยงหมัดซ้ายแล้วมาดูครับโดนตรงไหนลูกนี้เตะรวบเตะขวาสวยนะครับนี่แหละครับเข้าเต็มก้านคอเลยครับไวมากครับแข้งตะวัดเหมือนกับช็อตที่ได้นับช็อตแรกครับแต่คนละมุมนั่นเองครับโอ้ทีเด็ดของเลซ่าเลยครับลูกนี้มาแบบออโตเมติกครับดูครับไปเข้าไป
มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเลยนะครับต้องตบมือจริงๆเพราะเรซ่าคนนี้เขาไม่ได้เก่งอย่างเดียวเขาบ้าด้วยครับผม And the winner of tonight และกลับมาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับนักมวยจากอิหร่านครับ The Blue Corner เรซ่าอาหมัดเนซาร์เอาชนะเทคนิคอลแล้วเอาเพชรมรกตแม็กซ์จันดีไปได้ในยกที่3